สวัสดีครับผมพี่เฟนเทลัสดานะครับขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube ของผมนะครับช่องพี่เฟนเทลัสดานะครับกับผมนะฮะผมเฟนนะครับเป็น Certified Trainer ของ Lazada นะครับนอกจากนั้นนะครับยังเป็น Lazada Seller Ambassador ประจำปี2020ด้วยนะครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับช่วงนี้เนี่ยก็จะมีไลฟ์เยอะนิดนึงนะครับแล้วก็ยังไงเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ติดกระดิ่งนะครับทั้งเพจ Facebook ช่อง YouTube นะครับให้กับผมด้วยนะครับเรื่องของ Flexi Combo คืออะไรนะครับหลายคนนะครับเคยชินกับคำว่ายิ่งซื้อยิ่งลดนะครับแต่ถ้าเกิดใครใช้เวอร์ชันภาษาอังกฤษเนี่ยจะขึ้นว่าคำว่า Flexi Combo นะครับผมไม่ได้ใส่คำแปลภาษาไทยเข้ามาขออภัยด้วยนะครับ Flexi Combo ยิ่งซื้อยิ่งลดนะครับคืออะไรคือเป็นเครื่องมือที่ช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าเนี่ยนะครับเห็นสินค้ามากขึ้นและตัดสินใจหยิบสินค้ามากกว่า1ชิ้นนะครับโดยร้านค้าเนี่ยสามารถจับคู่สินค้าหรือจัดเป็นของแถมหรือของขวัญโดยใช้ฟีเจอร์ Flexi Combo นี้ให้กับลูกค้าได้ด้วยนะครับคราวนี้มาดูเงื่อนไขก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปสร้างจริงกันนะครับไปสร้างกันจริงๆแต่ก่อนจะไปสร้างจริงๆนะครับก็มาดูเรื่องของทฤษฎีก่อนนะครับเรื่องของภาพรวมก่อนนะครับตัว Flexi Combo เนี่ยสามารถตั้งเงื่อนไขได้2แบบก็คือซื้อจำนวนรายการถึงหมายความว่าซื้อ1ชิ้น2ชิ้น3ชิ้น4ชิ้น5ชิ้น6ชิ้นนะครับสามารถตั้งได้มูลค่าการสั่งซื้อในที่นี้หมายความว่านะครับอาจจะมีจำนวนรายการเนาะแถวบนนะครับแล้วก็มูลค่าการสั่งซื้อมูลค่าการสั่งซื้อนี่คืออะไรคือซื้อถึง100 200 300 400บาทนะครับและต่อมานะครับก็จะมีเรื่องของประเภทส่วนลดประเภทส่วนลดคืออะไรครับลดเป็นเงินสดนะครับหมายความว่าลูกค้าเนี่ยนะครับจะได้ส่วนลดเป็น10บาท20บาท30บาท40บาทหรือลดเป็นเปอร์เซ็นต์เช่น5 6 7 8% นะครับต่อมาเราอาจจะไม่ได้ให้เป็นส่วนลดให้เป็นของขวัญ นะครับหรือของแถมก็ได้นะครับอธิบายตรงนี้นิดนึงนะครับของขวัญกับของแถมต่างกันนะครับถ้าเกิดใครเข้าไปใช้เนี่ยของขวัญคือสินค้าที่เราลงไปแล้วเป็นสินค้าที่พร้อมขายเราเอามาเป็นของขวัญให้กับลูกค้านะครับสินค้าที่ลงไปแล้วคือสินค้าที่ลงปกตินี่แหละเรามาเลือกให้เป็นของขวัญกับลูกค้าส่วนของแถมของแถมเนี่ยเราจะต้องไปสร้างรายการสินค้าใหม่นะครับโดยเลือกหมวดหมู่เป็นสินค้าตัวอย่าง Flexi Combo นะครับซึ่งในส่วนของของแถมเนี่ยนะครับเราไม่ต้องใส่ราคาแต่ใส่สต็อกนะครับเวลาเราไปสร้างนะครับให้เลือกเป็น Flexi Combo เป็นสินค้าหมวดสินค้าตัวอย่างนะครับ Flexi Combo แล้วก็เป็นสินค้าที่ราคา0บาทนะครับและแต่ให้ใส่สต็อกไว้นะครับไม่ต้องใส่ Lolly Kit ก็ได้แต่ขอมีรูปภาพ1รูปนะครับอันนี้คือของแถมนะครับต่อมานะครับเราอาจจะอยากจะแบบเอ้ยลดเป็นเปอร์เซ็นต์บวกแถมมีของขวัญให้ด้วยลดเป็นจำนวนเงินมีของขวัญให้ด้วยหรือลดเป็นเปอร์เซ็นต์มีของแถมลดเป็นจำนวนเงินมีของแถมให้ด้วยนะครับสามารถทำได้นะตรงนี้นะครับถ้าเกิดใครสงสัยว่าถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้เราเคยมีฟีเจอร์ตัวนึงที่ชื่อว่าบันเดิลบอกนิดนึงว่าบันเดิลไม่ใช้แล้วนะครับถ้าเกิดใครเป็นผู้ขายที่ขายมานานนะครับจะมีเมื่อก่อนจะใช้บันเดิลบันเดิลไม่มีแล้วนะครับจะมาใช้เป็นตัวยิ่งซื้อยิ่งลดคือ Flexi Combo แทนนะครับมีคำถามพิมพ์มาได้นะครับต่อมานะครับตัว Flexi Combo เนี่ยนะครับถ้าเราเลือกสินค้าลงในแคมในส่วนของโปรโมชั่นนี้แล้วเราไม่สามารถสร้างโปรโมชั่นอื่นแล้วเอาสินค้าตัวเดิมไปใส่ได้หมายความว่าการเลือกสินค้าเลือกได้ครั้งเดียวนะครับถ้าไม่เอาจะต้องลบออกไปก่อนนะครับถ้าไม่เอาจะต้องลบออกไปก่อนนะครับและการเลือกสินค้าและการสร้างโปรโมชั่นเนี่ยสามารถตั้งได้3ระดับ3ระดับในที่นี้คืออะไรครับคือนะครับซื้อ2ชิ้นลด5ระดับที่2ซื้อ3ชิ้นลด6 4ชิ้นลด7ตัวนี้ครับเป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นนะครับให้ลูกค้าเนี่ยเฮ้ยแหมซื้อชิ้นเดียวมันไม่ได้ลดเนาะเอ้ย2ชิ้นละกันเอ้ย2ชิ้นลด5แหมแต่อยากได้ส่วนลดเพิ่มอ่ะหยิบ3ชิ้นละกัน3ชิ้นก็จะลด 6% ตัวนี้ครับก็เป็นตัวนึงที่ช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าอยากนะครับหยิบมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็สามารถเลือกสินค้าในส่วนของแคมเปญหรือโปรโมชั่นที่เราตั้งตรงนี้เนี่ยได้นะครับอันนี้ผมให้ดูนะครับตัวอย่างกรณีที่นะครับ
เราเลือกเป็นของขวัญ นะครับหรือของแถมเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะกดเพิ่มของขวัญหรือของแถมได้แล้วเราเลือกนะครับในหน้าของ Flexi Combo นะครับอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเลือกเป็นของแถมจะต้องไปสร้างสินค้าใหม่เป็นหมวดสินค้า Flexi Combo นะครับถ้าเลือกเป็นหมวดของขวัญ นะครับก็เลือกจากหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปตั้งจริงนะเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเอาไปตั้งเป็นหมวดสินค้าตัวอย่าง Flexi Combo นะครับในส่วนของตัวหน้านะครับการลงสินค้านะครับก็จะมีหมวดนี้ขึ้นมานะครับต่อมานะครับก่อนจะไปตั้งจริงเนี่ยผมอยากให้รู้ดีเทลตรงนี้นิดนึงนะครับเราควรจะนะครับลงขายมาก่อน30วันเป็นอย่างน้อยนะครับสำหรับร้านค้าใหม่นะตอนนี้เนี่ยก็ทำได้นะไม่ได้ติดอะไรก็คือลงได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราลงสัก30วันเนี่ยผมอยากให้มาวิเคราะห์ตรงนี้ก่อนนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราจะได้รู้ว่าสินค้าตัวไหนของเราอะที่เป็นสินค้าเด่นอยากให้อยู่ในคอมโบแน่นอนแล้วช่วยดึงสินค้าตัวอื่นด้วยนะครับคือเป็นสินค้าเด่นยังไงครับเดี๋ยวไปดูตรงนี้นะครับวิเคราะห์สินค้าขายดีนะครับให้ทุกคนไปที่ฟีเจอร์วิเคราะห์ธุรกิจนะครับไปที่สินค้าประสิทธิภาพนะครับแล้วก็เลือก30วันที่ผ่านมานะครับนอกจากนั้นดูอัตราการนะครับเข้าชมและตาการซื้อนะครับตรงนี้จะเป็นตัวบอกว่าสินค้าของเราตัวไหนยอดเข้าชมสูงและมียอดขายดีนะครับเราจะนำมาเป็นตัวที่นำมาเป็นตัวที่เป็นตัวเด่นๆในตัวคอมโบของเรานะครับในการทำโปรของเราเพราะว่าลูกค้านะครับถ้าสมมติว่าเอางี้ละกันในคอมโบผมนะครับสินค้าตัวนี้นะครับนี่เป็นปากกาอันนี้สีส้มนะสีส้มมันอ่อนตัวนี้ขายดีมากเลยนะครับส่วนอีกตัวนะครับสีชมพูนะครับขายไม่ดีเลยแต่มีคนเข้าชมเยอะนะครับหรืออาจจะแบบมีคนเข้าชมน้อยแล้วขายไม่ดีแต่ตัวนี้ขายดีกว่าผมอาจจะจัดโปรในการเอาตัวนี้ครับอยู่ในโปรด้วยแล้วเอาตัวนี้อยู่ในโปรด้วยนะครับคู่กันเสร็จแล้วเราตั้งออกไปว่าถ้าลูกค้าซื้อนะครับตัวใดตัวหนึ่งนะครับหรือซื้อทั้ง2ตัวก็ได้ซึ่งซื้อชิ้นเดียวเราไม่ลดแต่พอมาซื้อ2ชิ้นเราลดนะครับแบบนี้นะครับเราลด 5% ซื้อ3ชิ้น 5% อย่างน้อยๆนะครับจากโปรที่เราตั้งเนี่ยลูกค้าอาจจะไม่ได้ซื้ออันนี้นะครับอันเดียวก็ได้อาจจะไปซื้อตัวนี้ด้วยและจะเข้าไปกดดูสินค้าตัวนี้ด้วยนะครับเพราะเขาต้องดูว่าเฮ้ยไอตัวนี้คืออะไรที่เอามาทำคอมโบกันมาอยู่ในโปรโมชั่นสินค้าตัวนี้เนี่ยก็จะได้รับทราฟฟิกนะครับหรือว่ายอดคลิกสะสมเพิ่มเติมทำให้มีโอกาสเพิ่มการมองเห็นในระยะยาวนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับต่อมานะครับเมื่อหน้าจอนี้นะครับก็จะเป็นสินค้าที่เด่นๆของร้านหน้าจอถัดมาเนี่ยเราสามารถดูได้ว่าสินค้าตัวไหนที่ยอดเข้าชมต่ำนะครับซึ่งพวกยอดเข้าชมต่ำเนี่ยพอระยะเวลาผ่านไป30วันหรือ60วันจะถูกปลดลงเป็นสินค้าคุณภาพต่ำนะครับแล้วก็มาใช้ Flexi Combo เนี่ยนะครับช่วยได้นะครับคราวนี้นะครับเราวิเคราะห์สินค้าแล้วเนาะยอดขายดีนะครับปกติไม่มียอดขายเราต้องแบ่งอย่างนี้นะสินค้าขายดีนะครับตัวผมเนี่ยที่ผมบอกปากกาตัวเนี้ยขายดีนะครับตัวนี้นะครับยอดขายปกตินะครับแล้วอาจจะมีตัวนึงนะครับเดี๋ยวนะปากกาบนโต๊ะไม่พออ่ะอันนี้นะฮะอันนี้นะครับไม่มียอดขายเลยนะครับเราอาจจะเอา3เนี่ยครับ3ชิ้นเนี้ยนะครับจัดโปรร่วมกันหรือนะครับเอาแค่2ชิ้นนี้ก็ได้นะครับต้องดูว่าตัวสินค้าเนี่ยมันใช้พ่วงกันได้ไหมพ่วงกันด้วยกันใช้คำว่าพ่วงหมายความอะไรคือใช้คู่กันได้ไหมเป็นสินค้าที่ต้องใช้คู่กันนะครับแบบนี้เนี่ยโอเคนะครับอย่างเช่นผมพาไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวดูสไลด์ถัดไปก่อนนะครับต่อมานะครับเมื่อเราได้สินค้าที่เป็นตัวที่อยู่ในที่จะเข้าร่วมที่จะเข้าตัวแคมเปญที่จัดโปรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราต้องมาคำนวณกำไรด้วยเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราไม่คำนวณนะครับตัว Flexi Combo เนี่ยยังสามารถใช้คู่กับใช้ร่วมกับคูปองและจัดส่งฟรีได้หมายความว่าถ้าลูกค้าซื้อใช้แบบยิ่งซื้อยิ่งลดแล้วไปใช้คูปองด้วยได้ไหมได้ใช้แบบถ้าเรามีโปรจัดส่งฟรีได้ไหมได้อย่างเงี้ยครับมันจะทำให้ต้นทุนเราเนี่ยนะครับโดนตัดกำไรออกไปเราต้องเช็คดีๆว่าเมื่อเราเอาเข้าแล้วเนี่ยเราเหลือกำไรสักเท่าไหร่นะครับถ้าเราเอาเข้าเราต้องมาตั้งนะครับคำนวณกันนิดนึงนะครับคราวนี้วิธีการคำนวณเนี่ยอันดับแรกนะครับก็อันนี้จะเป็นไฟล์ Excel นะครับที่ผมทำไว้ของผมเองว่าสามารถที่จะใส่ราคาแล้วก็ดูด้วยว่าราคาขายต้นทุนกำไรค่าคอมนะครับอะไรต่างๆเนี่ยเข้าไปทดลองใช้ได้เอาไปอะแดปต์ใช้ก็ได้อันนี้แจกฟรีนะครับเดี๋ยวใครที่ยังไม่เคยได้นะครับเดี๋ยวช่วงท้ายผมให้ช่องทางการติดต่อนะครับแล้วก็สามารถที่จะ
ไลน์นะครับหรือว่าทำการแชทมาขอได้นะครับมาขอตัวไฟล์ Excel การคิดคำนวณราคาแบบเบื้องต้นแบบนี้ได้นะครับเราก็มาคำนวณราคาก่อนนะครับว่าเฮ้ยมันจะมีอะไรบ้างล่ะเราขายเนี่ยบน Lazada ก็จะมีค่าคอมมีไหมไม่มีใครบอกมีเนี่ยไม่ใช่นะครับที่ทุกคนโดนเก็บเนี่ยเรียกว่าการทำเนียค่าธรรมเนียมการชำระเงิน 2% นะครับด้านล่างครับ 2.14% ค่าคอมมิชชั่นจะมีเฉพาะร้านลัสมอลนะครับคราวนี้เราก็อยู่ที่เราแล้วว่าถ้าเราจะเข้าโปรเนี่ยมันลด 2% เฮ้ยสินค้าตัวนี้พอลดไปแล้วมีค่าคูปองส่วนเราอาจจะตั้งตารางใส่เพิ่มเข้าไปในนี้ก็ได้นะครับเราก็จะได้ดูว่ากำไรจะเหลือเท่าไหร่ถ้าเราขายได้นะครับต่อมานะครับมาเรื่องการจัดกลุ่มแล้วนะครับสินค้าที่จะทำ Flexi Combo เนี่ยผมแนะนำว่าอย่างน้อยๆนะครับถ้าจะให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดควรจะต้องเป็นอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าร้านค้าบางร้านเนี่ยนะครับขายสินค้าหลายหมวดเช่นอ่ะตัวแรกนะครับขายเครื่องเขียนในร้านค้าเรานะมีเครื่องเขียนนะครับมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีเมาส์นะครับมีหูฟังนะครับนะครับอย่างนี้นะครับหรือนะครับอยู่ๆมีขายหลายอย่างมีขายขวดน้ำด้วยอ่ะอย่างเงี้ยคุณต้องแยกกันต้องไม่เอาสินค้าแต่ละกลุ่มมารวมกันในการทำโปรเพราะอะไรเพราะว่าเขาจะไม่ซื้อลูกค้าไม่ซื้อแน่ๆเขาจะไม่ซื้อพ่วงกันคือมารวมกันแล้วคืออะไรอ่ะแล้วทำไมต้องซื้อขวดน้ำพ่วงกับปากกาอะไรประมาณนี้นะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะต้องจัดให้อยู่ในหมวดหมู่เดียวกันนะครับตัวอย่างนะครับอุปกรณ์เกี่ยวกับอ็อกซิสซอรี่มีอะไรบ้างหูฟังเคสกล่องเก็บเห็นไหมนี่คือชุดเดียวกันนะครับอยากให้ขายเสื้อผ้าอันนี้ก็ง่ายเลยเพราะว่าเสื้อผ้าก็จะเข้ารวมวันนี้อยู่แล้วแต่ว่าอาจจะต้องแยกนะเสื้อผ้าเด็กเสื้อผ้าเด็กเสื้อผ้าคนอ้วนชุดทำงานชุดนักเรียนนะครับนะครับออฟฟิศอย่างเงี้ยครับเสื้อผ้าเกาหลีมันก็ต้องแยกกันนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นส่วนของเครื่องเขียนนะให้ดูตัวอย่างนะครับที่ผมบอกเครื่องเขียนมีอะไรบ้างก็ชุดอุปกรณ์เครื่องเขียนดินสอปากกายางลบกรรไกรกล่องใส่เครื่องเขียนถาใส่เครื่องเขียนอันนี้ก็จะเป็นเซตเดียวกันนะครับอุปกรณ์รถนะครับผ้าคลุมรถอุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่กรอกป้ายทะเบียนอะไรพวกนี้คือจะเป็นอุปกรณ์รถยนต์นะครับก็สามารถจัดกลุ่มด้วยกันได้นะครับต่อมานะครับอุปกรณ์ห้องน้ำนะครับอุปกรณ์ห้องน้ำก็อย่างเช่นอะไรบ้างล่ะถ้าเราขายก็ชั้นวางของพรมน้ำยาทำความสะอาดอะไรพวกนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ในห้องน้ำเราก็เอามาจับคู่กันก่อนที่จะไปทำโปรโมชั่นนะครับต้องวางให้ดีอันนี้ผมเตือนไว้สำหรับร้านค้าที่ขายหลายหมวดในร้านนะถ้าขายในหมวดเดียวในร้านเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยมีปัญหาก็คือบางร้านเนี่ยขายเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับของใช้ในบ้านนะครับเป็นอุปกรณ์อ็อกซิสซอรี่มือถือโทรศัพท์มือถือก็ทั้งร้านได้เลยนะครับการตั้งคอมโบเนี่ยนะครับผมบอกแล้วว่ามันตั้งได้3ระดับก็ควรจะตั้งให้ได้ทั้ง3ระดับเลยนะครับนั่นก็คืออาจจะดูว่าคำนวณเงินมาแล้วที่ผมบอกว่าเอ้ยแบบเนี้ยให้ลูกค้าจะหยิบมากกว่า1ชิ้นเนี่ยจะต้องเท่าไหร่แล้วถึงจะเริ่มมีกำไรอาจจะแบบสินค้าราคาถูกใช่ไหมสินค้าราคาไม่ถึงหลักร้อยนะครับเราจะไปตั้งอีกราคาหนึ่งนะครับราคาหลักพันก็ตั้งอีกราคาหนึ่งนะครับอ่ะอย่างเงี้ยนะครับยกตัวอย่างอันเนี้ย10นี่คือสินค้าราคาหลัก10ไม่เกินร้อยเราอาจจะตั้ง5ชิ้นนะครับคือบอกไปเลยในเมื่อมันราคาถูกอ่ะเราต้องการให้มันได้กำไรมากขึ้นนะครับสินค้าราคาหลัก10คุณไปขาย2ลด 5% เนี่ยโอ้โหมันไม่คุ้มก็ตั้งไปเลยราคาหลัก10เนี่ย5ชิ้นลด 5%ยอดซื้อต่อออเดอร์เนี่ยนะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ300-500 บาทจะทำให้เรามียอดขายที่เพิ่มขึ้น7ชิ้นลด 7% ยอดซื้อต่อออเดอร์ก็เท่าไหร่ครับ500-700 บาทนะครับโดยเฉลี่ยมันก็จะมีมากขึ้นนะครับมากกว่า 7% 10ชิ้นลด10ไปเลยก็คือนี่มี3ระดับเห็นไหมอย่างเงี้ยเนี่ยเฮ้ยอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าลูกค้ามีงบประมาณหรือว่าต้องการซื้อเยอะขึ้นเขาดูตรงนี้เขาได้ส่วนลดนะครับเขาได้โปรที่ดีขึ้นก็เราก็ได้กำไรมากขึ้นด้วยนะครับกำไรต่อชิ้นอาจจะลดลงแต่กำไรรวมก็จะมากขึ้นนะครับถ้าเป็นสินค้าราคาหลักร้อยเราก็อาจจะตั้ง3ลด5 4ลด6 5ลด7นะครับอย่างของผมเองอ่ะผมจะอยู่ประมาณนี้นะครับเพราะสินค้าผมจะเป็นสินค้าราคาหลักร้อยเป็นหลักคือร้อยหลักร้อยคือในที่นี้คือประมาณสัก199 200จนถึงไม่เกิน1,000น่ะนะครับผมก็จะตั้งอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วปรากฏว่าเฮ้ยลูกค้าซื้อเยอะมากคือเยอะมากหมายความว่าผมมี Flexi Combo ทุกวันเป็นออเดอร์ที่มาจาก Flexi Combo ทุกวันบางทีลูกค้าซื้อ10ชิ้นเลยนะซื้อ10ชิ้นเลยอ่ะคือแบบโอ้10ชิ้นเขาได้เราลดเท่าไหร่ครับก็ลดเท่าไหร่ลดประมาณ 7% คือจะแม็กเท่านี้อ่ะคือสมมติ5ชิ้นลด7นะครับ10ชิ้นก็ยังลด7เพราะว่าเราไม่ได้ตั้งเกินอย่างเงี้ยนะครับก็จะได้ยอดออเดอร์ที่มากขึ้นจากลูกค้าจะซื้อแค่หลักร้อยกลายเป็นว่าจ่ายเป็นหลักพันเพราะว่าเขาซื้อแล้วเขาดูคุ้ม
นะครับต่อมาถ้าสินค้าราคาหลักพันล่ะหลักพันเนี่ยมันราคาสูงอยู่แล้วเราอาจจะตั้งไปเลยว่าเอ้ย2ชิ้นลด5เลยก็ได้3ชิ้นลด6 4ชิ้นลด7นะครับอันนี้ก็ลองดูนะครับลองดูเนาะหรืออาจจะเป็น2ชิ้นลด3 3ชิ้นลด4 4ชิ้นลด5อันนี้ก็ได้นะครับก็ลองดูนะครับต่อมานะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราอาจจะแบบเอ้ยมีของแถมเพิ่มก็ได้อย่างที่ผมบอกนะครับเลือกสต็อกสินค้านะครับเลือกสินค้าจริงๆเนี่ยถ้าร้านค้าของเราอ่ะนะครับมีแบบสินค้าประมาณหมวดเดียวกันทั้งร้านเนี่ยอาจจะเลือกทางร้านเลยก็ได้ไม่ผิดอะไรแต่ถ้าคิดว่าเอ้ยไม่อยากให้ลูกค้าแบบมานั่งเลือกเยอะหยิบสินค้ากลุ่มนึงอะไรให้ดูไม่เยอะประมาณให้ดูแบบตัดสินใจเร็วขึ้นคงอาจจะเลือกสักไม่เกิน20สินค้าก็น่าจะดีนะครับ20สินค้าเป็นยังไงครับก็คือเหมือนคำว่าปากกานะครับอุปกรณ์เครื่องเขียนสัก20แบบก็พอแล้วนะครับอันนี้นะครับก็ให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อในชุดนี้แหละนะครับถ้าตัวไหนคิดว่าจะทำโปรตัวนี้นะครับทำโปรยิ่งซื้อยิ่งลดเนี่ยแล้วมันไม่ได้กำไรก็ไม่ต้องเอาเข้าตัวไหนที่คำนวณมาแล้วเออเฮ้ยเอาเข้าได้มีกำไรก็ไปจับคู่กันนะครับอันนี้ก็จะเป็นทริคนิดนึงนะครับที่ฝากไว้นะครับให้ดูตัวอย่างตัวนี้นะครับถ้าลูกค้านะครับเห็นว่ามีเฟกซี่คอมโบหรือยิ่งซื้อยิ่งลดลูกค้าจะเห็นสินค้าทุกตัวเรียงกันเห็นไหมครับจะเห็นทุกตัวเรียงกันเลยและจะกดเข้าไปดูแต่ละตัวว่าเขาจะได้ใช้ไหมอันนี้แหละครับข้อดีจะเห็นว่าตัวนี้นะครับ5ชิ้นลด5จากสังเกตว่าในจอนะครับราคาสินค้าเนี่ยจะอยู่ประมาณหลัก100 200อยู่ประมาณเนี้ยนะครับนั่นคือสินค้าราคาไม่สูงนะครับแล้วก็ดึงดูดลูกค้าให้ซื้อมากขึ้นนะครับเป็นเท่าไหร่ครับ10 5อย่างเงี้ยก็จะประมาณ5ชิ้นก็อยู่ที่ประมาณสัก 7-800 ถึง 1,000 กว่าบาทยอดซื้อต่อชิ้นแต่ที่จะซื้อแค่100 200ก็อาจจะซื้อเป็น500 600 700ได้นะครับอันนี้ก็นะครับตรงนี้นะครับมีคำถามนะครับจากทางบ้านนะครับคุณร้าน Double A Official Shop โอ้สวัสดีครับตัวของแถมเนี่ยนะครับ Flexi Combo เนี่ยถามว่าต้องคิดต้นทุนเผื่อค่าคอมด้วยใช่ไหมของแถมใช่ครับคืออย่างนี้ถ้าเราตั้งสินค้าราคาเป็นศูนย์น่ะนึกถึงออกไหมครับคือถ้าตั้งราคาเป็นศูนย์เนี่ยมันจะไม่โดนคิดนะครับตัวที่เป็นของขวัญน่ะของขวัญของขวัญของแถมของแถมขอโทษทีของแถมให้ตั้งเป็นศูนย์บาทมันจะไม่โดนเอามาคิดเป็นค่าคอมมิชชั่นนะครับก็จะคิดแค่ตัวหลักเฉยๆเพราะฉะนั้นที่ผมบอกให้ตั้งเป็นศูนย์บาทก็เพราะเหตุนี้นั่นเองนะครับเนี่ยผมสับสนเองขออภัยพูดถึงของขวัญกับของแถมนะครับของแถมไม่ตั้งเฟกซี่คอมโบเป็นศูนย์นะครับนะอันนี้ก็จะไม่โดนมาคิดนะครับตัวเฟกซี่คอมโบเหมาะที่สุดเท่าที่ลองใช้ส่วนลดเป็นจำนวนชิ้นและเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นจำนวนชิ้นนะครับและเป็นเปอร์เซ็นต์เช่น2ชิ้น3ชิ้น4ชิ้นนะครับและเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือลดไปเลยครับ 3% 5% 6% แบบเนี้ยลูกค้าจำง่ายมันจะไม่ซ้ำซ้อนกันเสร็จแล้วมันจะช่วยให้นะครับร้านค้าของเราเนี่ยนะครับลูกค้าเนี่ยเฮ้ยอ๋อเฟกซี่คอมโบอันนี้คูปองส่วนลดอันนี้นะครับสามารถที่จะเอาไปใช้งานได้มีประสิทธิภาพมากกว่าแล้วก็ร้านค้าส่วนใหญ่ก็จะใช้แบบนี้นะครับแบบเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะร้านท็อปแบรนด์หลายๆร้านเนี่ยก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับที่จะใช้กันนะครับต่อมานะครับก็นำสินค้าเนี่ยไปจัดชุดนะครับแล้วก็ไปเพิ่มทราฟิกนะครับด้วยนะครับตัวฟีเจอร์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฟีดนะครับฟีดแล้วก็จะเป็นเรื่องของเซลล์พิกนะครับคือไอสินค้าที่มันขายดีอ่ะทำไมผมถึงให้ไปฟีดหรือไปเซลล์พิกเพราะว่าตัวสินค้าที่ขายดีเนี่ยถ้ายิ่งเขาเซลล์พิกลูกค้าจะเห็นเยอะขึ้นเมื่อลูกค้าเห็นเยอะขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาจะเห็นสินค้าอื่นที่เราอยู่ในชุดของ Flexi Combo ด้วยนึกออกไหมคือเมื่อเขาเห็นสินค้าตัวหลักที่มันขายดีของร้านอ่ะแล้วมันมี Flexi Combo อยู่เขาก็มีโอกาสที่จะไปดูสินค้าตัวที่ขายไม่ค่อยดีหรือขายไม่ค่อยออกหรือเอาตัวที่มาเข้าชุด Flexi Combo ด้วยอันนี้มันก็ช่วยเพิ่มทราฟฟิกของสินค้าด้วยนะครับนะโอเคนะครับใครที่สามารถบอร์ดแคสต์ได้นะครับสามารถที่จะบอร์ดแคสต์ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการทำสปอนเซอร์เซิร์ชนะครับซึ่งตอนนี้บอร์ดแคสต์เนี่ยไม่ได้ทุกร้านนะครับที่จะได้บอร์ดแคสต์นะครับของ Lazada ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม นะครับผมมีโพสต์ไว้ที่รู้สึกจะในกลุ่ม Lazada Happy Selling นะครับแล้วก็มีในช่อง YouTube กับเพจ Facebook ด้วยนะครับโอเคไปต่อกันนะครับคราวนี้
นะครับตัวเฟซซี่คอมโบเนี่ยหลายคนเนี่ยยังไม่เคยทำหรือไม่รู้นะครับเมื่อเราสร้างเฟซซี่คอมโบหรือยี่ซึ่งยี่ลดแล้วเราสามารถเอาโปรโมชั่นนะครับไปใส่ไว้ที่ออกแบบร้านค้าของเราได้นะครับผมแนะนำว่าทำโปรโมชั่นอะไรไว้นะครับให้นี่เลยนะครับนี่เลยทำรูปไปเลยอย่างของผมเนี่ยผมก็จะขายสินค้าสัตว์เลี้ยงใช่ไหมอ่ะผมก็จะทำรูปนะครับเป็นซื้อ3ลด5 4ลด6 5ลด7แล้วเอารูปนี้เนี่ยไปใส่ไว้ที่ร้านค้าของเรานะครับนั่นคือที่ Store Builder แล้วก็ทำโปรโมชั่นนะลิงก์ได้คือมันสามารถใส่ได้ทั้งแบบไม่ต้องใส่รูปก็ได้หรือจะใส่รูปก็ได้นะครับใส่รูปแล้วก็เอาตัวสินค้าเด่นๆอ่ะไปที่ลิงก์ไปที่ตัวสินค้าเด่นๆนั้นได้เลยนะครับแบบนี้ทำให้ลูกค้าเฮ้ยมีโปรด้วยว่ะร้านนี้เห็นไหมมีโปรด้วยโอ้ยน่าสนใจเวลาเข้ามาดูที่ร้านยิ่งกดเข้าไปดูมีโปรอะไรบ้างนะครับอย่างนี้ก็ช่วยได้นะครับนะครับหน้าจอตรงนี้นะครับเป็นการออกแบบร้านค้าเวอร์ชันเก่านะครับเวอร์ชันใหม่เพิ่งปรับปรุงเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาผมจะอัปเดตให้อีกทีเดือนหน้านะครับคราวนี้ตัวโปรโมชั่นอีกอันนึงนะฮะที่เราอยากจะให้ลูกค้ารู้เนี่ยเราอาจจะไปที่ช่องแชทคุยกับลูกค้าเก่านะครับส่งโปรเข้าไปบอกสวัสดีครับลูกค้าช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นนะ3ลด5 4ลด6 5ลด7นะครับลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ยังมีคูปองส่วนลดด้วยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ลองทำดูนะครับอันนี้พอ Flexi Combo เนี่ยเมื่อเราขายได้นะครับระบบก็จะขึ้นคำว่า Flexi Combo ที่คำสั่งซื้อจะเห็นว่านะครับนี่เห็นไหมครับของผมเองนะครับ Flexi 3คือผมมี Flexi Combo บ่อยเหมือนกันนะครับคือลูกค้าเนี่ยหยิบมากกว่า1ชิ้นก็จะหยิบ3หยิบ3บางทีสูงสุดที่เคยขายได้เนี่ยหยิบ15ชิ้นนะครับหยิบ15ชิ้นนะครับเป็นสินค้าเป็นขนมนะครับขนมเกี่ยวของสัตว์เลี้ยงนะครับก็หยิบ15ชิ้นในออเดอร์เดียวถามว่ากำไรน้อยลงไหมกำไรน้อยลงแต่ได้ยอดคำสั่งซื้อต่อออเดอร์มากขึ้นนะครับแล้วลูกค้าจ่ายบัตรเครดิตด้วยก็คือจ่ายเงินสดเป็นมิกซ์การ์ดเป็นจ่ายเงินเข้ามาแล้วเป็นมิกซ์การ์ดโอ้โหแฮปปี้เลยนะครับออเดอร์เดียวจากขายแค่หลัก10นะครับ15รายการปาเข้าไปเป็นหลักพันนะครับแบบนี้ก็โอเคนะครับอ่ะลองดูนะครับนี่ก็ให้ดูเนาะก็จะมีบอกนะครับว่าเป็น Flexi Combo เท่าไหร่นะครับอย่างหน้าจอนี้ก็จะเป็นของเพื่อนๆทางบ้านนะครับก็ส่งมามี5 Flexi Combo 5ชิ้นโอ้โหแหมแจ๋วเลยนะครับแบบนี้ดีมากนะครับคราวนี้ในหน้าข้อมูลธุรกรรมเนี่ยเขาก็จะขึ้นเลยว่าจากสินค้าราคาเต็มนะครับเป็น Flexi Combo ที่ลดให้ลูกค้าเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่นะครับเราก็สามารถเช็คดูได้ตรงคำสั่งซื้อของเรานะครับว่าเฮ้ยออเดอร์นี้เป็น Flexi Combo โดนหักไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะเหลือเท่าไหร่นะครับซึ่งจริงๆถ้าเราคำนวณมาก่อนแล้วเราก็จะเห็นแล้วว่าถ้าลูกค้าซื้อ5ชิ้นนะครับในตรงนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันจะเหลือเท่าไหร่10ชิ้นเหลือเท่าไหร่นะครับหากชอบคลิปของผมนะครับยังไงเนี่ยกดลิงก์ด้านล่างนะครับเป็นการโดเนทนะครับเลี้ยงกาแฟผมแค่คนละ1แก้วเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ยังไงเนี่ยถ้าไม่สะดวกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ติดกระดิ่งช่อง YouTube เพจ Facebook นะครับให้กับช่องพี่เฟรนด์เทเลสดาด้วยนะครับยังไงวันนี้เนี่ยลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ